ขอเริ่มต้นจากคำถามวิจัยนะคะของงานวิจัยเรื่องนี้ก็คือผู้วิจัยเนี่ยสนใจจะตอบคำถามว่าคนไทยมีมุมมองเกี่ยวกับตัวตนอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อไปว่าตัวตนคืออะไรนะคะโดยที่ใช้ข้อมูลภาษานะคะเป็นหลักฐานนะคะหรือก็คือข้อมูลภาษาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับตัวตนของคนไทยว่ายังไงบ้างนะคะที่ประเด็นนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้มีอยู่4ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยดิฉันจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า self construal นะคะว่ามันคืออะไรมันสำคัญยังไงแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับนักภาษายังไงทำไมเราถึงต้องสนใจเรื่องนี้นะคะหลังจากนั้นประเด็นที่สองนะคะจะพูดถึงเจ้าทฤษฎีนะคะคือแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนของมาร์คัส คิจายามะซึ่งเสนอในปี1991นะคะแล้วก็จะมาดูงานวิจัยที่ผ่านมาว่าพูดถึงตัวตนของคนไทยไว้ว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดจะอยู่ส่วนที่4ซึ่งอาจารย์สิริพรจะรับผิดชอบไปรวมทั้งคำถามตอนท้ายด้วยให้อาจารย์สิริพรเป็นคนตอบนะก็คือจริงๆส่วนนี้จะเป็นผลการวิจัยก็คือดูจากข้อมูลภาษาไทยเพื่อจะตอบคำถามว่าตกลงแล้วคนไทยมีมุมมองเกี่ยวกับตัวตนยังไงบ้างดูเหมือนดิฉันพูดเยอะ3หัวข้อแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญจะอยู่ที่หัวข้อที่4นะคะโดยที่ดูจากการใช้ภาษาก็ขอเริ่มต้นจากคำถามในประเด็นแรกก่อนว่าตกลงแล้วตัวตนคืออะไรนะคะแนวคิดของตัวตนเนี่ยสำคัญยังไงทำไมคนที่ทำงานวิจัยทางด้านภาษาไทยถึงต้องสนใจเรื่องนี้นะคะคำว่าตัวตนนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า self construal หรือว่า construal of the self นะคะที่เสนอโดยนักจิตวิทยาสังคมซึ่งเมื่อกี้ได้พูดถึงไปแล้วทีนี้ถ้าเราลองไปดูงานวิจัยในภาษาไทยนี่ก็จะพบว่ามีงานทางด้านจิตวิทยาสังคมที่อ้างอิงแนวคิดนี้นะคะทั้งของที่จุฬาและธรรมศาสตร์นะคะบางคนก็ใช้คำว่าแนวคิดการตีความตัวตนนะคะบางคนก็ใช้ว่ามุมมองเกี่ยวกับตัวเองนะคะซึ่งสำหรับดิฉันและอาจารย์สิริพรก็จะใช้คำว่าแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนทีนี้ถามว่าแนวคิดนี้มันคืออะไรนะคะมาร์คัส คิจายามะก็ได้ให้นิยามเอาไว้บอกว่ามันคือ what they believe about the relationship between the self and others and especially the degree to which they see themselves as separate from others or as connected with others นะคะหรือก็คือการที่คนในแต่ละวัฒนธรรมจะมองตัวเองนะให้นิยามเกี่ยวกับตัวเองหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองโดยทั้งสองคนเนี่ยมองว่าคนในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยจะมองตัวเองแยกจากคนอื่นหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากน้อยต่างกันนะคะฟังอย่างนี้อาจจะงงๆนิดหน่อยแต่เดี๋ยวตอนที่พูดถึงแนวคิดนี้ก็อาจจะชัดเจนขึ้นนะคะทีนี้มันสำคัญยังไงนะคะสำหรับนักจิตวิทยาสังคมและนักมนุษยวิทยาเนี่ยเขาจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนว่ามันมีความสำคัญต่อประสบการณ์ด้านปริชานอารมณ์และแรงจูงใจนะฟังดูก็เข้าใจยากสักนะ cognition emotion แล้วก็ motivation นะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือความคิดว่าเราคิดว่าตัวเราเองเป็นใครสำคัญสัมพันธ์โทษทีไม่ใช่สำคัญสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันกำหนดวิธีคิดของเราในเรื่องอื่นๆรวมทั้งพฤติกรรมแล้วก็รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ภาษาด้วยนะคะทีนี้มันมาเกี่ยวพันกับนักภาษายังไงด้วยเหตุที่มุมมองเกี่ยวกับตัวตนเนี่ยมันกำหนดพฤติกรรมรวมถึงพฤติกรรมการใช้ภาษาด้วยงานวิจัยด้านภาษาหลังๆเนี่ยก็เลยเอาแนวคิดเนี้ยมาใช้อธิบายเหตุผลหรือมาใช้ตอบคำถามของว่าทำไมนะคะคืองานวิจัยภาษาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะตอบคำถามว่าอย่างไรอย่างเดียวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็มักจะถามว่าเอาแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะตัวอย่างเช่นทำไมคนไทยถึงมีคำสรรพนามหรือคำใช้แทนคำสรรพนามจำนวนมากนะในขณะที่ถ้าเป็นสรรพนามบุคคลที่1ภาษาอังกฤษก็มีคำว่า I คำเดียวแต่ภาษาไทยก็อาจจะเป็นครูเป็นดิฉันในสถานการณ์นี้เป็นหนูเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะหรือเป็นหนูเมื่อพูดกับอาจารย์ที่อาวุโสกว่าเป็นพี่นะเมื่อพูดกับรุ่นน้องหรืออะไรทำนองนี้นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะหรือว่าทำไมภาษาไทยถึงละสรรพนามในการปฏิสัมพันธ์นะคะเวลาที่ไปพูดกับคนจากต่างวัฒนธรรมนึกถึงตัวอย่างจากวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งนะที่บอกว่ากลับบ้านแล้วนะนะคนไทยพูดกับอาจารย์ฝรั่งนะที่สื่อสารกันด้วยภาษาไทยกลับบ้านแล้วนะอาจารย์ฝรั่งก็ถามว่าใครกลับคุณกลับหรือผมกลับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าในภาษาอังกฤษคงเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดอย่างนี้นะคือใครจะกลับบ้านก็คงต้องมีสรรพนามหรือว่าเวลาคนไทยพูดภาษาอังกฤษno can not อะไรเงี้ยนะก็อะไร can not ก็คือละ
ันนี้ก็อาจจะอิทธิพลจากภาษาแม่ที่ทำไมเราถึงละสรรพนามในการปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่าทำไมคนไทยถึงมักจะพูดอ้อมนะคะเวลาที่แสดงความเห็นโดยเฉพาะเป็นการแสดงความเห็นแย้งนะคะทีนี้งานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยที่อยากจะตอบคำถามทำไมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแนวคิดอยู่ชุดหนึ่งนะคะที่เรามักจะเอามาอ้างอิงนะคะอย่างเช่นแนวคิดเรื่องหน้าของบราวน์และเลวินสันอันนี้ก็เป็นงานอมตะงานหนึ่งที่คนที่ทำงานด้านวจนปฏิบัติศาสตร์อาจจะรู้จักหลังๆก็ซาไปนะมีงานเรื่องทฤษฎีการจัดการความสัมพันธ์หรือ Rapport Management ของ Spencer Otte มาแทนนะคะมีความคิดเรื่องระยะห่างเชิงอำนาจสังคมเน้นปัจเจกสังคมเน้นกลุ่มนะคะมีเรื่อง High Low Context Culture วัฒนธรรมพึ่งปริบทสูงวัฒนธรรมพึ่งปริบทต่ำนะคะถูกเอามาใช้เป็นคำอธิบายนะคะพฤติกรรมการใช้ภาษาอย่างเช่นมีคำอธิบายที่บอกว่าผู้พูดในวัฒนธรรมพึ่งปริบทสูงเนี่ยมักจะนิยมกล่าวแย้งโดยอ้อมนะคะหรือว่าผู้พูดเลือกกลวิธีความสุภาพเพราะคำนึงถึงหน้าของคู่สนทนาเป็นต้นก็คือเอาแนวคิดเหล่านี้เนี่ยมาใช้ตอบคำถามว่าทำไมผู้พูดภาษาถึงมีพฤติกรรมการใช้ภาษาแบบนั้นนะคะทีนี้นะปัจจุบันก็เริ่มมีคนเอาหรือมีนักภาษาเอาแนวคิดเรื่องตัวตนนะคะมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาตัวอย่างเช่นก็มีงานวิจัยในภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีนะที่เขาก็บอกเลยว่าที่ภาษาญี่ปุ่นมีพฤติกรรมการใช้ภาษาแบบนี้นะเช่นมีการใช้สรรพนามซึ่งเปลี่ยนไปตามปริบทเป็นเพราะสังคมญี่ปุ่นมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันนะคะพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะนึกถึงภาษาไทยนะซึ่งมีคำสรรพนามหลากหลายแปลว่าตกลงแล้วคนไทยมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์สิริพรจะเป็นคนเฉลยนะคะก็ทีนี้นะก็เลยอยากจะลองศึกษาว่าเราจะเอาแนวคิดนี้เนี่ยมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาหรือการใช้คำในภาษาไทยได้ยังไงนะคะคำถามก็คือคนไทยเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับตัวตนยังไงบ้างแล้วตกลงเราเป็นแบบไหนกันแน่นะคะทีนี้มุมมองตัวตนมันมีแบบไหนบ้างนะคะก็จะขอไปทบทวนงานของมาคาทิตายามะนะคะก็คิดว่าห้องนี้คงไม่มีใครเป็นนักจิตวิทยาสังคมนะถ้าเป็นอาจจะบอกว่าดิฉันเฉยมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วงานมาคาทิตายามะเนี่ยเสนอตั้งแต่ปี91แล้วก็เป็นงานที่มีคนอ้างอิงเยอะมากนะคะแล้วก็หลังๆก็จะมีงานใหม่ๆที่ออกมาซึ่งเป็นทั้งการคิดต่อยอดนะคะเพิ่มเติมจุดที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีงานที่ออกมาเสนอความคิดแย้งนะคะแต่ว่าที่เลือกงานนี้เพราะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเป็นงานที่มีคนอ้างอิงอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นงานที่นักภาษาจะเชยหน่อยนักภาษาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตามความคิดของนักจิตวิทยาสังคมตลอดเวลาขนาดนั้นนะก็เลือกงานที่เรียกว่าคลาสสิกมาอ้างอิงนะคะทั้งสองท่านเนี่ยเสนอความคิดเรื่องตัวตนไว้ในบทความที่ดังมากนะคะชื่อ Culture and the Self Implications for Cognition Emotion and Motivation นะคะโดยบอกว่าอาจจะจำแนกนะว่าคนเรามีมุมมองตัวตนใหญ่ๆได้เป็น2มุมมองจริงแอบนึกถึงที่อาจารย์เทพีพูดเมื่อกี้ว่าเราคงฟันธงไม่ได้หรอกว่ามันมี2กลุ่มหรืออะไรทำนองนี้จริงๆก็อาจจะแอบเป็นอย่างนั้นนิดหน่อยนะแต่ว่าเอาเป็นกลุ่มใหญ่ๆหลักๆนะคะจะมีอยู่2กลุ่มนะอันนึงเรียกว่า independent view of self นะคะซึ่งดิฉันใช้ว่ามุมมองตัวตนแบบอิสระแต่ก็จะมีงานจิตวิทยาสังคมของไทยนะคะที่ใช้ว่ามุมมองตัวตนแบบพึ่งตนเองนะก็คือสิ่งเดียวกันนะคะอีกอันนึง interdependent view of self นะคะที่ฉันใช้ว่ามุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันซึ่งก็จะมีคนใช้ว่ามุมมองตัวตนแบบพึ่งพามุมมองตัวตนแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างกันอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเดียวกันนะคะทีนี้มันมีลักษณะยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นตารางสรุปนะคะความแตกต่างที่สำคัญของความคิดของคนที่มีมุมมองตัวตน2แบบนี้นะคะที่ฉันขอสรุปเป็นภาษาไทยนะคะคนที่มีมุมมองตัวตนแบบอินดิเพนเดนต์หรือแบบอิสระเนี่ยถ้าถามว่าเขาคือใครนะคะเขาก็จะบอกว่าตัวเองคือใครหรือนิยามตัวตนของตนเองหรือกำหนดขอบเขตตัวตนของตัวเองเนี่ยโดยเน้นคุณสมบัติของตัวเองนะว่าตัวเองมีความคิดความรู้สึกยังไงนะมันมาจากคุณสมบัติหรือความรู้สึกภายในของเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะตัวตนของเขาก็คงที่แล้วก็มีขอบเขตที่เป็นของตัวเองนะโดยที่ไม่ได้อ้างอิงจากบริบทนี้ท่านนึกถึงการใช้คำสรรพนามในภาษาอังกฤษก็คือผู้พูดภาษาอังกฤษจะเป็น I เสมอไม่ว่าพูดกับใครในบริบทไหนนะคะผู้ที่มีมุมมองตัวตนแบบอิสระจะเน้นความมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะ
แสดงตัวตนอย่างชัดเจนแล้วก็มุ่งไปที่เป้าหมายของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจคนอื่นนะเพียงแต่ว่าถ้ามีระหว่างเป้าหมายของกลุ่มกับเป้าหมายของตัวเองในสถานการณ์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เป้าหมายของตัวเองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานะก็คือสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแล้วพูดสิ่งที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปผู้ที่มีมุมมองตัวตนแบบอิสระเนี่ยมักจะนิยามตัวเองโดยเน้นจากคุณสมบัติของตัวเองนะคะแล้วก็การที่แต่ละคนมีความคิดและมีคุณสมบัติเป็นของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงมีเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นการที่เราจะต่างจากคนอื่นก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องกลัวว่าเราจะต่างจากคนอื่นนะคะซึ่งจะต่างจากคนที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันนะคะซึ่งจะตัวตนจะมีความยืดหยุ่นและหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทอย่างที่เรายังไม่พูดถึงสรรพนามในภาษาไทยนะต้องเก็บไว้ให้อาจารย์สิริพรพูดเหมือนในภาษาอังกฤษนะโทษทีเหมือนในภาษาญี่ปุ่นซึ่งนักวิชาการญี่ปุ่นเนี่ยก็สรุปว่าญี่ปุ่นมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันเขาก็จะเปลี่ยนสรรพนามนะไปขึ้นอยู่กับบริบทในขณะนั้นว่าเขากำลังสนทนากับใครมีความสัมพันธ์กับผู้สนทนาอย่างไรนะคะเน้นการเป็นสมาชิกของกลุ่มนะคะแล้วก็การอยู่ในที่ที่เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมญี่ปุ่นเน้นมากนะการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมแล้วก็มุ่งไปที่เป้าหมายของกลุ่มนะมากกว่าเป้าหมายของตัวเองถ้าจะต้องเลือกนะคะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารก็คือใช้การสื่อสารแบบอ้อมแล้วก็เน้นการอ่านใจนะของคู่สนทนานี้ก็ในภาษาญี่ปุ่นก็เขาก็จะบอกว่าของเขาชัดเจนนะคะเน้นความสามารถในการปรับตัวคือเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนะคะการยับยั้งชั่งใจก็คือการลดและควบคุมความต้องการของตัวเองนี่อาจจะแอบนึกถึงคำว่าเกรงใจในภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เน้นการรักษาความกลมเกลียวในสังคมงั้นโดยสรุปนะคะผู้ที่มีมองตัวตนแบบพึ่งพากันจะมองตัวเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริบทในขณะนั้นนิยามตัวเองจากความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในบริบทนั้นเน้นการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและไม่ต้องการจะต่างจากคนอื่นนะฉันต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งจะต่างจากคนที่มีมุมมองตัวตนแบบอิสระที่มองว่าความต่างเป็นเรื่องปกติเพราะแต่ละคนย่อมต้องมีความคิดคุณสมบัติภายในเป็นของตัวเองทีนี้เป็นแผนภูมินะคะที่มาจากมาร์คัสทิฏฐิยามะที่อยากให้ดูแผนภูมิอันนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราบอกว่ามุมมองตัวตนแบบอิสระมันอาจจะชวนให้คิดว่าคนนั้นไม่ต้องการจะสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วคนที่มีมุมมองตัวตนแบบอิสระก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าเราจะเห็นจากแผนภูมิ A ที่อยู่ข้างบนเราจะเห็นว่าเขาก็มีความสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อมเพียงแต่เซลล์ของเขาก็เป็นของเขาคือเขาไม่ได้มองว่าขอบเขตของตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งหรือมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในขณะที่ถ้าเราดูแผนภูมิ B ข้างล่างนะคะซึ่งเป็นมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันเราจะเห็นว่ารอบคำว่าเซลล์เนี่ยมาคัสซิไตยามะจะทำเป็นเส้นปลักเพราะเซลล์ของเขามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับบริบทในขณะนั้นนะคะแล้วเราจะเห็นว่ามันมีส่วนซ้อนทับกันของวงกลมเหล่านี้ก็คือฉันจะรู้ว่าตัวฉันเป็นใครอ่ะมันต้องดูว่าบริบทขณะนั้นฉันกำลังปฏิสัมพันธ์กับใครเช่นฉันเป็นครูถ้าเวลากำลังพูดกับนักเรียนฉันเป็นแม่เวลาที่กำลังพูดกับลูกอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้อาจจะแอบคิดนิดนึงแล้วว่าก็น่าจะได้คำตอบแล้วไหมว่าสังคมไทยมีมุมมองตัวตนแบบไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอฟังอาจารย์สิริพรก่อนนะคะทีนี้นะคะสรุปได้หรือยังนะคะว่าสังคมไทยมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันหรือเป็น interdependent self จะได้เอาไปใช้อธิบายได้เลยนะในงานวิจัยเวลาเราเจอปรากฏการณ์ทางภาษาอะไรก็อาจจะยังไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราลองไปดูงานวิจัยที่พูดถึงตัวตนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะแนวคิดที่มีส่วนที่แตกต่างกันนะคะถ้าไปดูงานที่พูดถึงคนไทยนะคะลักสิ่งที่เป็นลักษณะของคนไทยอาจจะพูดว่า fun loving นะชอบสนุก easy going แล้วก็มีคำว่า individualistic คือ individualistic อาจจะไม่ใช่คำเดียวกับคำว่า independent แต่ก็มีงานวิจัยที่บอกว่า individualistic และ independent เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นไปในทำนองเดียวกันนะคะนอกจากนั้นมีงานคลาสสิกนะเมื่อปี50แต่ก่อนนี้นักมนุษยวิทยาก็จะต้องอ้างอิงงานชิ้นนี้นะคะคืองานของ Embryที่พูดว่าสังคมไทยเป็นสังคมโครงสร้างรวมนะคะหรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า loosely structured นะแล้วก็ต่างจากสังคมญี่ปุ่นชัดเจนซึ่งเป็นสังคมที่มีโครงสร้างกระชับนะคะหรือว่า tightly woven นะคะคนไทยปรับตัวง่ายดูเป็นข้อดีนะแต่ว่ามักจะทำอะไรตามความต้องการของตัวเองนะแล้วก็มีการละเมิดกฎระเบียบทางสังคมนะถ้าเวลาอยากทำอะไรตามใจตัวเองก็จะละเมิดกฎระเบียบ
ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจกจริงๆเอมบรียกตัวอย่างพฤติกรรมต่างๆมากมายนะที่แสดงให้เห็นลักษณะของคนไทยเหล่านี้นะคะจะเห็นว่าในงานชิ้นนี้ไม่มีคำว่า independent แต่ว่ามีคำว่า individualistic และมีคำว่าคนไทยทำตามความต้องการของตัวเองซึ่งก็เป็นลักษณะหนึ่งของมุมมองตัวตนแบบ อิสระนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งก็เป็นงานที่คนอ้างเยอะมากๆนะคืองานของอาจารย์สุนทรีโคมินในปี91นะคะอาจารย์พูดถึงคนไทยไว้ว่าคนไทยเป็นคนที่ ego oriented นะคะแล้วก็ have a deep sense of independence นะคะคนไทยมีความเป็นปัจเจกสูงเราจะได้ยินคำพูดในภาษาไทยคือคำว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองหรือเราเป็นตัวของตัวเองนะคะคนไทยเนี่ยดูสุภาพอ่อนโยนและใจเย็นนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ ego หรือตัวตนถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะไม่พอใจหรือโกรธบางครั้งก็ตอบโต้ด้วยวิธีรุนแรงอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมากมายเช่นเข้าไปร้องเพลงในคาราโอเกะแล้วโต๊ะข้างๆบอกว่าร้องไม่เพราะอาจจะโกรธควักปืนออกมายิงอะไรเงี้ยเราก็เห็นเป็นข่าวหน้าหนึ่งในลักษณะนี้หรือถ้าพูดกันเรื่องการเมืองและอีกฝ่ายนึงมาวิจารณ์ว่าความคิดของเธอผิดอะไรนี้ก็อาจจะทะเลาะกันได้เพราะที่บอกว่าคนไทยอ่อนโยนและใจเย็นเนี้ยก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปริบทนะคะก็ถ้าตามงานวิจัยเรื่องนี้ถ้าตัวตนถูกวิพากษ์วิจารณ์เราก็จะเกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจได้ง่ายนะคะซึ่งความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจเนี่ยมาคัสซิไตยามาก็เอาไปโยงมันเป็นความรู้สึกที่เขาบอกว่าคนที่มีมุมมองตัวตนแบบอิสระจะแสดงออกได้ง่ายกว่าที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันนอกจากนั้นอาจารย์สุนทรีก็พูดชัดเจนนะคะว่าสังคมไทยเป็นสังคมปัจเจกนิยมเพียงแต่ว่าปัจเจกนิยมของไทยเนี่ยอาจจะต่างจากตะวันตกอันนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาลงไปในรายละเอียดคือตะวันตกจะมีเรื่อง separatepersonal identity เมื่อกี้ที่พูดเรื่องอัตลักษณ์ว่าแต่ละคนแตกต่างกันแต่สังคมไทยอาจจะไม่มีสิ่งนี้นะคะอันนั้นก็เป็นงานของนักวิชาการทั้งสองท่านซึ่งมันไปสนับสนุนนะคะความคิดที่ว่าคนไทยมีมุมมองตัวตนแบบอิสระทีนี้ลองมาดูอีกด้านนึงนะคะก็งานของมาคัสคิไตยามะเองเจ้าทฤษฎีนะคะยกตัวอย่างเลยว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันนะแต่ว่าเราก็อย่าพึ่งเชื่อเมื่อกี้อาจารย์เทพีเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อทฤษฎีนะเดี๋ยวเราต้องดูข้อมูลหรือว่าหลักฐานจากภาษาของเราก่อนนะคะมาคัสคิไตยามะเนี่ยอ้างงานของเวสนะคะที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเน้นการอ่อนน้อมถ่อมตนการให้เกียรติกันแล้วก็ trying to avoid disturbing others เนี่ยอันนี้ดิฉันเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงเรื่องความเกรงใจนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีงานอื่นๆอีกมากนะคะที่พูดถึงเมืองไทยในสังคมวัฒนธรรมไทยในฐานะสังคมที่เป็นinterdependent culture นะคะมีงานที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นงานของ Hofstede ที่พูดว่าสังคมไทยเป็น highly collectivist country นะคะมีงานที่น่าสนใจอยากชี้ให้ดูคืองานชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นของฮิโทโกโตะทากาฮาชิและแก้วพิจิตรนะคะที่พูดว่าความคิดหรือว่ามุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันหรือ interdependent self control ในสังคมไทยเนี่ยได้รับจะใช้ว่าได้รับอิทธิพลจะหนักไปไหมเกี่ยวข้องกับนะความคิดในพุทธศาสนานะคะเรื่อง interbeing หรือว่าเราคงนึกออกก็คือปฏิจจสมุปบาทนะที่มองว่าการดำรงอยู่ของสิ่งหนึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของสิ่งอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีทั้งสองด้านนะคะเราคงยังสรุปฟันธงไม่ได้แล้วตัวเองเนี่ยเคยอ่านวิทยานิพนธ์เล่มนึงเป็นวิทยานิพนธ์ทางภาษาของสถาบันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีข้อค้นพบเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษาแล้วสรุปว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นปัจเจกนิยม individualistic ในขณะที่อาจจะมีงานอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าคนไทยเนี่ยมีมองตัวตนแบบพึ่งพากันก็ยังมีคือยังบอกลูกศิษย์เสมอว่าเราได้ data อะไรออกมาแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่มันสอดคล้องกับ data ลงมาสรุปอันนี้จะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะตกลงคนไทยมีมุมมองตัวตนแบบยังไงกันแน่นะคะในด้านหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าสังคมไทยเป็นสังคมโครงสร้างหลวมนะคะมี a deep sense of independence นะคะมีความคิดเรื่องเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำอะไรตามใจตัวเองบางครั้งละเมิดกฎระเบียบของสังคมเราจะเห็นตัวอย่างที่สังเกตพฤติกรรมคนไทยเช่นมีอะไรนะขี่มอเตอร์ไซค์มาบนทางเท้าหรือว่าเอาถุงขยะไปวางไว้ข้างๆถังขยะแทนที่จะทิ้งลงไปในถังขยะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเขียนว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้อะไรทำนองเนี้ยนะคะในขณะที่อีกด้านนึงจะบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะ interpersonal relationship แล้วก็ให้ความสำคัญกับ social conformity นะคะและความคิดเรื่องตัวตนเนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลจากความคิดเรื่อง interbeing ในพุทธศาสนาซึ่งอันนี้ก็
สอดคล้องไปกับมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันนี้เราจะเห็นว่างานวิจัยที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่เป็นงานมนุษยวิทยาและจิตวิทยาสังคมซึ่งใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสอบถามและการสังเกตนะคะเดี๋ยวเราก็ในงานนี้เราจะมาดูข้อมูลทางภาษานะคะก็เล่านิดนึงว่าเคยไปเสนอในการประชุมนานาชาตินะก็มีนักวิชาการต่างชาติถามว่าคือทำไมยูถึงมีงาน2กลุ่มที่ให้มุมมองต่างกันเป็นเพราะว่าเก็บจากต่างกลุ่มกันหรือเปล่าอันนึงเก็บจากคนในเมืองอันนึงไปเก็บจากคนชนบทหรือเปล่าหรือเก็บจากต่างช่วงเวลากันหรือเปล่าต่างช่วงเวลานี้ก็อาจจะไม่เชิงนะเพราะว่างานของมาคัสคิไตยามะที่บอกว่าคนไทยมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันกับงานของอาจารย์สุนทรีโคมินเนี่ยซึ่งมองว่าคนไทยเน้นความเป็นปัจเจกเนี่ยออกมาในปีเดียวกันคือปี91นะคะแล้วก็กลุ่มที่เขาพูดถึงเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มคนในเมืองและกลุ่มในชนบทเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะมาดูข้อมูลทางภาษาจริงๆแล้วมาคัสคิไตยามะเองเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าตัวตนเนี่ยสามารถสะท้อนผ่านภาษาได้นะคะเขาก็มีตัวอย่างการใช้ภาษาหลายอย่างเนื่องจากว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันที่ฉันขอยกตัวอย่างเฉพาะสำนวนก็แล้วกันนะคะบทความนี้ขึ้นต้นด้วยสำนวนในภาษาอังกฤษที่บอกว่า the squeaky wheel gets the grease นะนี้ในสังคมอเมริกันในขณะที่ในสังคมญี่ปุ่นจะพูดว่า the nail that sand out gets pounded down นะคะซึ่งเขาก็อธิบายว่า the squeaky wheel gets the grease เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมตะวันตกเนี่ยมองว่าเราต้องพูดเราคิดยังไงเราต้องพูดอย่างนั้นหรือเราต้องเรียกร้องหรือเราต้องแสดงความคิดและการที่จะต่างจากคนอื่นนะล้อที่ส่งเสียงจะได้รับการหยอดน้ำมันนะการต่างคนอื่นไม่ใช่เรื่องแปลกเราสามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ในขณะที่ในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมันมีสำนวนที่บอกว่าถ้าตะปูตัวไหนมันโผล่ขึ้นมาเราก็ตอกมันลงไปซะนะคะซึ่งสังคมญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นคือคนญี่ปุ่นจะรู้สึกว่าถ้าแตกต่างจากคนในกลุ่มเมื่อไหร่อันนี้เป็นความรู้สึกที่แย่มากนะต้องอันนี้ต้องเหมือนกับคนในกลุ่มซึ่งอันนี้อาจารย์ญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าจริงนะคะแล้วก็อีก2ตัวอย่างฉันขออ่านอย่างเร็วๆสมมติว่าเราเชิญเพื่อนมาที่บ้านเจ้าภาพนะจะพูดกับเพื่อนชาวอเมริกันว่า Hey Tom what do you want in your sandwich now I have turkey salami and cheese ให้เลือกแต่คนญี่ปุ่นจะพูดว่า Hey Tomio I made you a turkey sandwich because I remember that last week you said you like turkey more than beef อันแรกก็คือให้เลือกอันนึงเราสังเกตเขานะจากปริบทแล้วก็เสนอว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เธอชอบได้ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าในสังคมไทยนะการใช้ภาษาจะสะท้อนมุมมองตัวตนแบบไหนขอเชิญอาจารย์สิริพรค่ะก็มาดูถึงหัวข้อที่4นะคือข้อมูลที่เราจะใช้ในการดูว่ามุมมองตัวตนที่มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทยเนี่ยคือมองอะไรบ้างซึ่งในงานวิจัยนี้ก็เก็บข้อมูลเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะคืออันที่1เป็นคำสำคัญแล้วก็สำนวนหรือคำพูดติดปากในภาษาไทยแล้วก็ส่วนที่2เป็นข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ซึ่งมี2 ส่วนคือการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันและการปฏิสัมพันธ์แบบเน้นภารกิจนะคะเราใช้ข้อมูลหลายกลุ่มเนี่ยเพื่อที่ว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ณัฐพรบอกว่าถ้าข้อมูลเราเป็นไปในทางใดบางทีเราก็อาจจะตีความเข้าข้างตัวเองแต่การใช้ข้อมูลหลากกลุ่มเนี่ยก็เชื่อว่าจะได้ตัวอย่างตัวแทนภาษาหลายๆกลุ่มซึ่งจะช่วยให้การสรุปมุมมองนั้นเนี่ยดูมีความสมเหตุสมผลและมีน้ำหนักเพียงพอนะคะทีนี้ในส่วนของส่วนที่1ก็คือเรื่องของคำสำคัญจริงๆแล้วพบว่ามีส่วนที่สะท้อนทั้ง2มุมมองนะคะคือเราได้ยินคำว่าคนไทยเป็นตัวของตัวเองหรือแนวคิดเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยก็สะท้อนความคิดในลักษณะที่เป็นอิสระใช่ไหมคะเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่เราก็มีแนวคิดที่เป็นคำสำคัญในวัฒนธรรมไทยก็คืออย่างเช่นคำว่าเกรงใจเกรงใจนี่คือการลดตัวตนของตัวเองแล้วก็คำนึงถึงความต้องการความรู้สึกของคนอื่นเรามีคำศัพท์ที่แสดงการผูกพันการสร้างเครือข่ายทางสังคมอย่างเช่นบุญคุณพรรคพวกหรือที่พึ่งนะคะคือเรารู้สึกว่าคำเหล่านี้เป็นสิ่งปกติธรรมดาแล้วนึกถึงตัวเองเนี่ยครั้งหนึ่งเคยไปต่างประเทศมีอาจารย์ฝากของฝากเนี่ยเอาไปให้อาจารย์ชาวต่างประเทศอาจารย์ชาวต่างประเทศรับแล้วรู้สึกแปลกๆว่าทำไมต้องมีของฝากมาฝากฉันแต่ที่คนไทยในเวลาไปไหนเราจะรู้สึกว่าซื้อของมาฝากกันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรที่แบบว่ากงเกลียวเหนียวแน่นเป็นเรื่องปกตินะหรือในคำสุภาษิตคำบังเพยเรามีสุภาษิตน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือเสือมีเพราะป่าปกป่ารบเพราะเสือยางก็แสดงความสัมพันธ์แบบ
เอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกันนะคะดังนั้นในข้อมูลกลุ่มนี้จะสะท้อนทั้งสองส่วนพอๆกันทีนี้มาดูข้อมูลกลุ่มถัดไปคือข้อมูลกลุ่มการปฏิสัมพันธ์นะคะข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้อย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วคือเป็นส่วนหนึ่งคือเราพิจารณาการปฏิสัมพันธ์ที่เราใช้ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็คือจะดูการใช้ภาษาที่เป็นองค์ประกอบที่ปรากฏบ่อยๆซ้ำๆในการปฏิสัมพันธ์ว่ามันสะท้อนวิธีคิดหรือมุมมองอะไรเกี่ยวกับผู้ใช้ผู้พูดภาษาไทยบ้างนะคะกับข้อมูลอีกกลุ่มนึงเป็นการสนทนาแบบเน้นภารกิจเป็นในข้อมูลกลุ่มนี้เราจะดูกลวิธีการใช้ภาษาที่คู่สนทนาเนี่ยใช้ในการปฏิสัมพันธ์กันเราจะดูลีลาหรือวิธีการปฏิสัมพันธ์ของคู่สนทนาว่ามันสะท้อนวิธีคิดอย่างไรบ้างนะคะก็มีข้อมูลย่อยอีก2กลุ่มคือกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่คู่สนทนามีสถานภาพเท่ากันแล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มที่คู่สนทนามีสถานภาพต่างกันนะคะก็มาดูที่ข้อมูลกลุ่มแรกก็คือการสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะจากที่ได้ไปสังเกตเนี่ยพบว่ามีการใช้ภาษาที่จะต้องปรากฏอยู่บ่อยๆในการสนทนาในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างน้อยๆ3อย่างนะคะก็คืออันที่1คือระบบสรรพนามระดับภาษาและคำลงท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะอ้าปากพูดเนี่ยเราต้องคิดว่าเราจะเลือกใช้อะไรแล้วการจะคิดแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกได้เนี่ยจะต้องมองออกไปว่าเรากำลังปฏิสัมพันธ์กับใครคือเราไม่สามารถพูดออกไปได้โดยที่ไม่มองว่าเรากำลังคุยกับใครซึ่งลักษณะนี้เนี่ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือพอเลือกใช้แล้วเนี่ยบางครั้งมันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือการปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นตลอดห่วงของการปฏิสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องมองออกไปข้างนอกแล้วก็ใส่ใจการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นสม่ำเสมอนะคะเรามาดูที่ส่วนแรกก็คือระบบสรรพนามระบบสรรพนามของไทยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ณัฐพรช่วยเกริ่นไปแล้วคือเรามีคำสรรพนามใช้เยอะมากเพราะว่าไม่เพียงแต่แค่บุรุษสรรพนามหรือ pronouns proper แต่เรายังมีการนำคำนามที่ทำหน้าที่แทนนามหรือ pronominally used noun เนี่ยมาใช้เป็นคำสรรพนามด้วยนะคะอย่างเช่นคำเรียกญาติคำเรียกตำแหน่งอะไรซึ่งท่านคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ระบบสรรพนามไทยเนี่ยทำหน้าที่ได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือบ่งชี้บทบาทในการปฏิสัมพันธ์ว่าสิ่งคนคนนั้นสิ่งที่สรรพนามอ้างถึงเป็นผู้พูดเป็นผู้ฟังหรือเป็นผู้ที่ถูกอ้างถึงและอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นเครื่องบ่งมิติทางสังคมบางประการของผู้ที่ของผู้ที่สรรพนามนั้นอ้างถึงนะคะดังที่อาจารย์ณวันพันธุเมธาเนี่ยกล่าวไว้ว่าระบบสรรพนามในภาษาไทยเป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นบุคคลทางสังคมหรือ social being ของคนในสังคมไทยนะคะดังนั้นเนี่ยพอมีสรรพนามให้ใช้เยอะมากเนี่ยเวลาจะใช้ทีหนึ่งเราก็ต้องมองออกไปซึ่งไม่เหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยสบายมากก็คือ I กับ you ตลอดเวลาจะเป็นเราพูดกับคุณครูหรือจะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดกับตำรวจจะเป็นใครต่อใครพูดกันก็ I กับ you ตลอดเวลาแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยเราจะเลือกใช้แทนตัวเองว่าอะไรเนี่ยไม่มีทางจะใช้ได้อย่างสบายใจถ้าหากว่าไม่มองไปว่าเรากำลังปฏิสัมพันธ์กับใครนะคะดังนั้นเนี่ยในบางกรณีเราอาจจะเป็นหนูพูดกับอาจารย์บางกรณีเราคุยกับเพื่อนสนิทจะเป็นกูมึงก็ได้สำหรับเด็กสมัยใหม่นะคะถ้าหากว่าพูดเป็นพระก็เป็นอาตมากับโยมข้าพระพุทธเจ้ากับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหรืออาจจะเป็นเข้ากับตัวเองงุ้งงิ้งกันไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะองค์ประกอบที่2ก็คือระดับภาษาก็เช่นกันนะคะเป็นสิ่งที่เวลาเราจะพูดเนี่ยเราต้องพิจารณาสถานการณ์และบริบทการสื่อสารทั้งนี้เพราะว่าคำในภาษาไทยเนี่ยนอกจากสื่อความหมายประจำคำแล้วเนี่ยยังมีทำหน้าที่เป็นดัชนีบ่งชี้ระดับความเป็นทางการของสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึงอวัยวะส่วนหนึ่งที่อยู่บนร่างกายเราเรียกสิ่งนั้นว่ากระบาลเนี่ยมันจะใช้ในบางบริบทได้ในบางบริบทไม่ได้นะคะหรือบางบริบทอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าศีรษะแทนหรือเราจะแสดงความซาบซึ้งเราจะเรียกว่าเราจะพูดว่าขอบคุณหรือขอบพระคุณขอบใจหรือกราบขอบพระคุณก็อยู่ที่ว่าเรากำลังปฏิสัมพันธ์กับใครนะคะส่วนที่3คือเรื่องคำลงท้ายคำลงท้ายในภาษาไทยเนี้ยเป็นทำหน้าที่สื่อความหมายในเชิงวัฒนธรรมปฏิบัติศาสตร์ได้หลายอย่างนะคะทั้งสถานภาพทางสังคมเพศสภาพอายุความสุภาพทัศนคติระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะคะเราเลือกใช้คะครับวะวะหรือยะยะเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างเหมือนอย่างตัวอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณพงษ์สวัสดีครับเนี่ยก็บอกอะไรบางอย่างโดยที่เรายังไม่ต้องรู้ว่าคุณกอขอเป็นใครแต่เราพอจะรู้เพศสภาพรู้สถานภาพทางสังคมรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ก็ไม่ได้สนิทสนมเป็นกันเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
จากองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยทำให้เราเห็นว่าในวัฒนธรรมไทยนั้นการสนทนามีลักษณะเป็นการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลทางสังคมหรือ social being ดังนั้นเนี่ยในวัฒนธรรมไทยการสนทนาเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังเพราะว่ามีองค์ประกอบในการสนทนาอย่างที่ภาษาอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยแสดงให้เห็นว่าในภาษาไทยของเรามีหลักการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้พูดจะต้องใส่ใจผู้ฟังแล้วก็บริบทแวดล้อมตลอดเวลาจะต้องมองออกไปว่าในสถานการณ์นั้นตัวเราเองเป็นใครคนฟังเป็นใครความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเป็นใครบ้างหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าอัตลักษณ์หรือว่าความหมายของตัวตนเนี่ยเป็นข้อมูลที่จำเป็นมากที่จะทำให้การสนทนาเนี่ยราบรื่นและมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าจะพูดกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่รู้คนที่เราพูดเนี่ยเขาสัมพันธ์ยังไงเราจะรู้สึกอึดอัดอ่ะใช่ไหมคะเวลาเจอกันครั้งแรกเราต้องแอบถามว่าเธอเรียนปีหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้อยากไปรู้อะไรเขามากอยากจะรู้ว่าเขาแก่หรือเด็กกว่าเราจะได้แทนตัวเองถูกว่าจะเป็นพี่หรือจะเป็นน้องหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นข้อมูลอัตลักษณ์คือเราเป็นใครคนอื่นเป็นใครแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าจะทำให้สามารถเลือกใช้สรรพนามระดับภาษาและคำลงท้ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็การใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องแสดงความตระหนักรู้ตัวตนของตนเองกับผู้ที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงพอจะสรุปได้ว่าข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของไทยเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเรามีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันนะคะคือเราต้องมองไปตลอดเวลาทีนี้ข้อมูลกลุ่มสุดท้ายก็คือการสนทนาแบบเน้นภารกิจนะคะการสนทนาแบบเน้นภารกิจคืออะไรคือการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ร่วมสนทนากำลังกระทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จเขาก็จะได้รับโจทย์ให้ทำอะไรบางอย่างนะและในระหว่างที่ทำภารกิจนั้นเนี่ยผู้พูดก็จะพูดออกมาโดยบางทีอาจจะไม่ทันได้ทันสังเกตว่าเรากำลังจะเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างจากเขานะแล้วพอเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็จะดูว่าเขามีเลือกใช้กลวิธีทางภาษาอะไรในการที่ทำภารกิจนั้นๆมีลีลาการปฏิสัมพันธ์หรือวิธีการปฏิสัมพันธ์อย่างไรนะคะกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ก็คือข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลที่ชื่อว่ามิสเตอร์โอนะคะซึ่งมีกล่าวถึงในงานวิจัยหลายชิ้นแล้วจะอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดมากในที่นี้นะคะกลุ่มข้อมูลที่ศึกษาเนี่ยมีเป็น2กลุ่มย่อยก็คือกลุ่มคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากันก็คือเป็นเพื่อนนะคะกับคู่สนทนาที่มีสถานภาพต่างกันก็คือเป็นครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มมีคู่ร่วมปฏิสัมพันธ์10คู่ด้วยกันนะคะในการปฏิบัติภารกิจคู่สนทนาทั้ง10คู่เนี่ยจะได้รับคำสั่งให้เรียงภาพการ์ตูนนะคะ15ภาพให้เป็นเรื่องราวที่มีสัมพันธภาพแล้วก็มีความสมเหตุสมผลจะใช้เวลาในการเรียงนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีเนื้อความหรือคำตอบที่ถูกต้องกำหนดเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นภาพตัวการ์ตูนที่ให้เรียงภาพกันนะคะผลลองมาดูวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใน2กลุ่มนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากันเนี่ยผลการวิจัยที่ได้ศึกษาเนี่ยตีพิมพ์ในบทความเป็นบทความในวารสารภาษาและภาษาศาสตร์แล้วนะคะแต่ในการวิจัยครั้งนั้นเนี่ยมุ่งจะดูว่าในการที่จะเสนอความคิดแล้วก็ร่วมกันบรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ได้รับมอบหมายเนี่ยคู่สนทนาชาวไทยที่มีสถานภาพเท่าเทียมกันเนี่ยนิยมหรือใช้กลวิธีใดในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาผลการวิจัยที่ได้จากครั้งนั้นเนี่ยมาดูว่าวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่พบเนี่ยมันแสดงหรือสะท้อนให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับตัวตนอย่างไรบ้างนะคะก็พบว่ามีลักษณะที่น่าสนใจ3ประการที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวมุมมองตัวตนแบบที่เน้นความพึ่งพากันนะคะคุณสมบัติข้อแรกไม่ใช่คุณสมบัติทุกผู้ประธานทุกท่านแนวทางการปฏิสัมพันธ์ข้อแรกก็คือเวลาที่มีการแสดงความเห็นแย้งเนี่ยจะพบว่าคู่สนทนามักจะใช้กลวิธีทางอ้อมนะคะแล้วก็มีการใช้รูปภาษาที่ทำให้ความอ่อนลงนะคะอย่างเช่นอาจจะดูเหมือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีนะคะเพื่อลดการคุกคามคู่สนทนาสองก็คือเมื่อต่างคนต่างเสนอความคิดเห็นของตัวเองแล้วได้ข้อตกลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับว่าจะเรียงภาพอย่างไรแล้วเนี่ยในการ
ช่วยกันเล่าเรื่องเนี่ยก็พบการใช้ลีลาการสนทนาแบบสอดประสานกันหรือว่าเป็นดูเอทนะคะซึ่งไม่ได้เน้นการแย่งการแสดงความคิดเห็นหรือแข่งกันว่าต้องความคิดของฉันนะต้องเรียงแบบนี้ถึงจะได้เธออย่างของเธอฉันไม่สนหรือไม่รับหรืออะไรเงี้ยซึ่งลักษณะที่ว่านี้อาจจะพบในบางภาษานะคะในกรณีของภาษาไทยเนี่ยลีลาที่เราเรียกว่าแบบสอดประสานกันเกิดขึ้นยังไงก็คือเราพบว่าในเวลาที่ช่วยกันเล่าเรื่องเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะช่วยกันต่อเส้นเรื่องทีละเล็กทีละน้อยโดยการใช้ผัดสั้นๆคนนี้เล่าเสร็จคนนี้ต่อเสร็จสลับมาคนนี้เล่าต่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะและในบางกรณีเนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นต่อส่วนที่ตัวเองคิดต่อเนี่ยกล่าวซ้ำถ้อยคำของคู่สนทนาที่กล่าวมาก่อนหน้านี้การกล่าวซ้ำคู่สนทนาเนี่ยแสดงเห็นว่าหนึ่งเขารับรู้สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาเขาเห็นด้วยแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมจะต่อเรื่องต่อกันไปอีกนะคะก็มีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ต่อเรื่องยาวต่อกันไปนะคะการปฏิสัมพันธ์แบบที่3ที่เราพบก็คืออันนี้ซึ่งไม่พบในข้อมูลมิสเตอร์โอในภาษาอื่นก็คือว่าในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเนี่ยคู่สนทนาชาวไทยหลายคู่มากใช้การพูดเล่นและหยอกล้อกันออกนอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้บรรยากาศในการเรียงภาพเนี่ยเป็นในลักษณะที่ไม่เครียดนะคะสุขสนุกสนานเป็นกันเองแล้วก็กลมเกลียวนะคะดังนั้นเนี่ยจากวิธีการปฏิสัมพันธ์ของข้อมูลในกลุ่มนี้ก็คือพบว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเน้นความสนุกสนานเน้นความเป็นกันเองนะคะดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงไม่ได้เน้นมิติของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพียงอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าเอาไปเอาตายทำให้งานเสร็จแต่ข้อจริงเนี่ยพูดอ้อมการพูดอ้อมอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าการพูดตรงหรือการที่ออกนอกเรื่องเนี่ยทำให้เสียเวลาในการทำงานแต่ว่ามันทำให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่เป็นกันเองและสนุกสนานดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวิธีการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มนี้เนี่ยเน้นทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความสัมพันธ์กับมิติทางด้านการรักษาความกลมเกลียวระหว่างคู่สนทนานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าด้วยเพื่อประหยัดเวลาจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ท่านจะเห็นส่วนที่ไฮไลท์มีการซ้ำความนะคะมีการต่อความกันเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นหรือการพูดเล่นนะคะขออนุญาตข้ามมาที่กลุ่มสุดท้ายนะคะคือการสนทนาแบบเน้นภารกิจในกรณีที่คู่สนทนามีสถานภาพต่างกันก็คือเป็นครูกับเป็นนักเรียนนะคะผลการศึกษาเนี่ยพบว่าไปในตามความคาดหมายก็คือครูมีสถานภาพสูงกว่าก็มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมการปฏิสัมพันธ์นะคะแต่ว่าในการควบคุมการปฏิสัมพันธ์นั้นเนี่ยครูจะควบคุมด้วยการควบคุมแบบอ้อมนะคะเพื่อลดน้ำหนักการบังคับยัดเยียดความคิดเพื่อให้เกิดการบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วก็สุดท้ายคือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนิสิตนะคะซึ่งกลวิธีที่เราพบว่าครูไทยนิยมใช้บ่อยๆก็คือการใช้รูปประโยคคำถามและถ้อยคำที่ทำให้ความอ่อนลงในการเสนอความคิดเห็นเวลาเสนอความคิดเห็นด้วยคำถามเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เกิดการตอบนะคะเขาอาจจะตอบเห็นด้วยหรือเห็นแย้งก็ได้ดังนั้นมันเป็นการให้ทางเลือกให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามจะรับหรือไม่รับความคิดของตัวเองส่วนการใช้ถ้อยคำที่ทำให้ความอ่อนลงก็จะทำให้น้ำหนักของการบังคับหรือการเสนอความคิดเนี่ยเบาลงนะคะส่วนที่สองคือเรื่องของการใช้สรรพนามเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเวลาที่คุณครูจะแสดงความเห็นแย้งเนี่ยจะใช้คำว่าครูนะซึ่งเป็นการไฮไลท์ความเสถียรภาพบางอย่างซึ่งสูงกว่านิสิตนะก็จะเป็นการทำให้นิสิตเนี่ยก็รับตามนั้นไปนะคะแต่เมื่อครูต้องการแสวงหาข้อตกลงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนมาใช้เราอย่างนี้ดีไหมเราอย่างนั้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่น่าแปลกใจก็คือว่าครูเนี่ยใช้การแสดงความไม่แน่ใจและลังเลเนี่ยเยอะมากเยอะกว่านักเรียนด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นหรือกล้าแสดงความคิดเห็นแย้งนะคะตัวอย่างรูปภาษาที่ใช้ในการแสดงความลังเลหรือไม่แน่ใจนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือใช้รูปภาษาที่ทำให้ความอ่อนลงอย่างเช่นอาจจะใช้ทัศนภาวะต่างๆเช่นดูเหมือนบางทีใช้ประโยคแสดงเงื่อนไขหรือใช้กลวิธีคือการเกลื่อนถ้อยคำรูปแบบอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยได้เราก็ได้ข้อค้นพบอย่างหนึ่งจากกลุ่มข้อมูลชุดนี้ว่าถึงแม้ครูจะมีสถานภาพสูงกว่าแล้วก็จะเป็นผู้ที่ควบคุมการสนทนาแต่ครูเนี่ยก็มักจะพยายามไม่ค่อยยัดเยียดความคิดของตัวเองลดน้ำหนักการบังคับ
และพยายามจะแสวงหาการมีส่วนร่วมนะคะกลวิธีการปฏิสัมพันธ์อย่างที่ว่านี้เนี่ยสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องทฤษฎีข้อกำหนดการสนทนาของกิมมินซุงที่เขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการปฏิสัมพันธ์ของคนในวัฒนธรรมว่าแบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มคือวัฒนธรรมแบบที่เน้นความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมแบบที่เน้นภารกิจนะคะกลุ่มคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่เน้นความสัมพันธ์เนี่ยคิมมินซุนก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันซึ่งคนในวัฒนธรรมที่เน้นความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมักจะใส่ใจความรู้สึกของผู้รับสารนะคะให้ความสำคัญแก่หน้าแล้วก็ความของอีกฝ่ายหนึ่งนะมากกว่าการเน้นความกระชับชัดเจนของเนื้อความแล้วก็จะใส่ใจว่าคำพูดและการกระทำของตนเนี่ยจะไปกระทบความรู้สึกของผู้ฟังอย่างไรนะคะดังนั้นกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับข้อมูลของการปฏิสัมพันธ์ในภาษาไทยเท่าที่เราศึกษามาเนี่ยก็พบว่าการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันนั้นมีองค์ประกอบบางประการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความตระหนักรู้ตัวตนหรืออัตลักษณ์ของผู้พูดและผู้ฟังและการเน้นความใส่ใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนทนานะคะในขณะที่การปฏิสัมพันธ์แบบเน้นภารกิจนั้นเนี่ยพบว่าวิธีการปฏิสัมพันธ์เป็นวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญแก่การสร้างความกลมเกลียวระหว่างผู้สนทนาในกรณีของนักเรียนนั้นมีลักษณะเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยเน้นความสนุกสนานเป็นกันเองทำใหได้ทั้งงานที่บรรลุถูกประสงค์แต่ก็ยังสร้างความกลมเกลียวไปด้วยในขณะเดียวกันนะคะในขณะที่คู่สนทนาที่ระหว่างครูกับนักเรียนนั้นเราพบว่าแม้สมรรถภาพจะต่างกันแต่ครูก็พยายามนึกถึงนักเรียนนะคะพยายามเชื่อมโยงสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมลดการบังคับหรือยัดเยียดทางความคิดนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ทั้งสองกลุ่มนั้นเนี่ยถึงจะมีลักษณะที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีลักษณะเด่นร่วมกันบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคู่ปฏิสัมพันธ์มีมุมมองตัวตนแบบที่เราเรียกว่าแบบพึ่งพากันนั่นเองนะคะดังนั้นก็คือกล่าวโดยสรุปก็คือการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันและการปฏิสัมพันธ์แบบเน้นภารกิจเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าถ้าหากเราพิจารณาจากมุมมองทางภาษาตัวตนที่มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทยก็คือมุมมองตัวตนแบบพึ่งพากันค่ะขอบพระคุณมากค่ะ